ยินดีด้วยเจ้าแล้วค่ะสำหรับผลเลือดที่ออกมาวันนี้นะคะค่าไขมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะจากคอเลสเตอรอล282เหลืออยู่ที่192แล้วอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ปกติแล้วนะ LDL คอเลสเตอรอลจาก207ลงมาอยู่ที่133แล้วอันนี้ก็คือยินดีด้วยเจ้าเกณฑ์ปกติแล้วนะคะเคสนี้เข้ามาด้วยการรักษาเกี่ยวกับภูมิแพ้กับเพทาเชมเนาะเพทาเชมกับหุ้นสองตัวนี้เข้าไปก็คือโพรไบโอติกแล้วกับเคนเซตดีท็อกพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของเขานะเจ้าเนาะตัวเนี้ยความพิเศษของเขาก็คือเขาจะเข้าไปช่วยในการชะลอการดูดซึมแป้งไขมันน้ำตาลได้ตัวนะคะสารสำคัญสำคัญนะเจ้านั่นก็คือจะมีตัววากัมค่ะทุกคนมีงานวิจัยออกมาเลยนะคะว่าวากัมนะคะในขนาดที่100มิลลิกรัมจนถึง30กรัมต่อ1วันเริ่มตั้งแต่เดือนที่1ที่กินเลยจนถึง2ปีค่ะทุกคนเขาสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและ LDL คอเลสเตอรอลได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดทำอย่างหนึ่งนั่นก็คือสารสกัดจากลำเข้าค่ะตัวนี้เป็นบอกว่า50มิลลิกรัมนะคะติดต่อกันอยู่ที่6เดือนนะคะทุกคนจะเข้ามาช่วยในการลดคอเลสเตอรอลและ LDL คอเลสเตอรอลได้รวมถึงช่วยในการป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งอีหลอดเลือดแข็งตัวนะคะหากเขาไม่ได้ทำการรักษานะเจ้าก็จะทำยากคือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะโอ้สุดยอดค่ะยินดีตัวเจ้าว่าหากทำได้นะคะอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างทักมาโอเคซาเชมส่วนตัวได้เลยเจ้าสินค้าพร้อมส่งทั่วประเทศไทยเจ้า